วันนี้เวลา 13:49 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกหม่อมเจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จแทนพระองค์ไปยังพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวมหามกุฏวิทยมหาราชหน้าพระราชวังสารานรมทรงวางพวงมาลาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและทรงจุดธูปเทียนถวายราชสักการะเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวมหามกุฏวิทยมหาราชซึ่งตรงกับวันที่1ตุลาคมพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวมหามกุฏวิทยมหาราชพระมหากษัตริย์รัชกาลที่4แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์เสด็จพระราชสมภพเมื่อวันที่18ตุลาคม2347เป็นพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยกับสมเด็จพระศรีสุริเยนทราบรมราชินีเสด็จขึ้นครองราชเมื่อวันที่14พฤษภาคม2394ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อนำพาประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้าอาทิทรงทำสัญญาทางพระราชไมตรีและการต่างประเทศกับชาติตะวันตกทรงคำนวณการเกิดสุริยุปราคาเต็มดวงได้อย่างแม่นยำจนได้รับการถวายพระราชสมัญญานามว่าพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย